เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็เป็นตอนนั้นพ่อก็ส่วนมากอะตอนนั้นประมาณม .3 แล้วม .3 เนี่ยก็มีการทัศนศึกษาก็คือเขาเรียกอะไรนะธรรมะนะธรรมะอะไรธรรมะเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมะศึกษาหรืออย่างธรรมะก็คือไปแล้วก็ไปนอนพักมาแต่ตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ไปนอน2คืน3วัน2คืนก็คือไปนอน2คืนใช่ปะก็คือเราไปกันเยอะเราไปกันเยอะพอไปกันเยอะก็คือพระเนี่ยก็ไปนอนที่วัดใช่ไหมปุ๊บเนี่ยพระเขาก็จะจัดที่นอนให้จัดที่นอนก็คือเป็นกุฏิเป็นที่นอนของพระแหละเป็นเหมือนคล้ายๆกุฏิมันก็คือเป็นบ้านสองชั้นเหมือนบ้านทรงโบราณบ้านไม้ทรงโบราณยกพื้นขึ้นมาเหมือนคล้ายๆหนังเรื่องแม่นาคแหละยกพื้นขึ้นมากระจายขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีประตูแล้วก็เข้าไปก็นอนกันเต็มหมดใช่ไหมคือบ้านไทยโบราณที่มีใต้ถุนใช่ที่มีใต้ถุนก็คือมันไปกันเยอะก็คือประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณร้อยกว่าคนอ่ะพอไปปุ๊บชมรถทัวร์ปุ๊บตอนนั้นก็ไปถึงประมาณสัก2โมงกว่า3โมงไปประมาณ 2-3 โมงอ่ะพอไปต่างจังหวัดไปแถวอีสานใช่ไหมพอไปเสร็จปุ๊บพอลงจากรถเนี่ยลงจากรถปุ๊บทุกคนเนี่ยกลุ่มแรกอ่ะเขาก็จัดเป็นกลุ่มใช่ไหมเราวัยรุ่นกลุ่มเฮเราก็เลยไปอยู่หลังๆดีกว่าเขาก็เลยกลุ่มชุดแรกประมาณสัก 40-50 คนเนี่ยเขาก็ให้พักอันนี้ข้างหน้าแล้วเสร็จละกลุ่มสองก็ลองลงมาก็เครื่องลึกเข้าไปเรื่อยๆจังหวะเราอ่ะเป็นพวกกลุ่มสุดท้ายไอ้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าคนน้อยกว่ากลุ่มอื่นก็พูดง่ายเหลือน้อยกว่ากลุ่มอื่นอ่ะหนึ่งนั้น30-50ก็แล้วแต่เขาแล้วก็พักเขาก็จัดไอ้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับที่นอนมันเต็มไงมันเป็นแล้วเขาก็เลยบอกว่าจ้าวบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันให้ไปนอนข้างหลังเป็นนั่งหลังสุดเลยตรงนั้นมันเป็นพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเดินลึกเข้าไปเนี่ยปุ๊บแบบตรงนั้นอ่ะเรามองอ่ะเนี่ยมองเข้าไปปุ๊บมันเหมือนป่าช้าเก่าไงมันเป็นป่าช้าแล้วก็เป็นบ้านหลังเนี้ยคืออันอื่นนะมันใหม่หมดแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนกับบ้านเก่าเลยแหละไม่น่าเลยแหละคือเก่าเลยเก่ากว่าอื่นเขาใช่เก่ากว่าอื่นเลยเราก็ภาพเราก็คิดขึ้นมาในทีว่าเฮ้ยนี่ยังไงมีผีป่าวะอะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนวัยรุ่นนะทุกคนก็ไม่กลัวทุกคนไม่กลัวผีหรอกก็คือวัยรุ่นก็เฮคนมันเยอะไงแล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วพอเสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็พอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยคืนนั้นอ่ะมันก็เป็นวันพระไงมันเป็นวันพระใหญ่แล้วก็สวดมนต์สวดอะไรอาบน้ำอาบท่าเสร็จพระก็บอกสวดมนต์สวดอะไรนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้หลวงพี่เจ้าวาดบอกว่าให้หลวงพี่องค์เนี้ยไปนอนที่กุฏิข้างหลังไปเป็นเพื่อนโยมเขาเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขามาน้อยก็ให้หลวงพี่อ่ะหลวงพี่บอกโอ้ผมไม่ได้ผมไม่ว่าครับผมไม่ว่าผมติดกิจนิพนธ์ครับทุกคนก็ในกลุ่มสุดท้ายก็จึงมองเราก็มองไปแล้วเฮ้ยอะไรพระไม่ไปพระก็ไม่ไปแล้วพอเสร็จพระเขาบอกหลวงพี่องค์นึงบอกว่าหลวงตาบอกเนี่ยอย่างนั้นโยไปนอนกับโยมเพื่อนะหลวงพี่คนก็อ๋อผมไม่ว่าเหมือนกันครับผมก็ติดกิจนิพนธ์เหมือนกันเขาก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าวาดเขาเลยตัดสินใจบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพระสองรูปเนี่ยก็คือพระใหม่เลยบวชใหม่ๆเลยประมาณสักได้ไม่กี่วันหรอกพระสองรูปเนี่ยไปนอนเป็นเพื่อนเขาพระเขาก็เหมือนกับปฏิเสธไม่ได้สองรูปเนี่ยไปนอนเลยไปนอนเป็นเพื่อนโยมเขาโยมเด็กๆพวกเนี้ยไปนอนเขานะแล้วก็มีอะไรก็อย่าทักนะอย่าทักเขาพูดแบบทุกคนในกลุ่มก็เลยประมาณว่าเอาละมึงเอาละมึงมึงจะทักด้วยอ่ะทักเอาละแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยหลวงพี่พออาบน้ำถ้าเสร็จสวดมนต์สวดอะไรเสร็จประมาณ 3-4 ทุ่มนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วทุกคนก็ขึ้นนอนตามปกติทุกคนเข้านอนตามที่ไว้ให้ตัวเองพ่อคนหนึ่งอ่ะก็อยู่ข้างหลังจะมาซุ้มหลังปุ๊บพ่อก็ขึ้นนอนพอขึ้นนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็หลวงพี่บอกว่าเนี่ยมันเป็นพระใหญ่นะมันพระใหญ่นะได้ยินเสียงอะไรก็อย่าทักแต่นะก็อย่าทักติดขาดเราก็เฮ้ยเอาละไม่ทักก็ไม่ทักพอเสร็จตอนนี้เราก็เข้านอนตอนนี้เราก็ตื่นแบบตื่นนะเมื่อตื่นปุ๊บบ้านมันเป็นบันไดไม้ไงบันไดไม้ขึ้นไปแล้วก็ประตูเนี่ยมันไม่ได้ดันออกคือว่ามันต้องเปิดเข้ามาอย่างนี้ตัวใช่ป่ะเป
แต่แล้วเนี่ยมันก็มีเถียงจากกระไดเนี่ยตึกเสียงเดินตึกขึ้นมาอารมณ์เหมือนเสียงเดินใช่เราหลับไปแล้วล่ะตื่นแล้วล่ะมันก็มีเสียงตึกขึ้นมาจากกระไดเนี่ยเราได้ยินทุกคนได้ยินหมดทุกคนก็เงียบพอเงียบเสร็จปุ๊บทุกคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยนะเกิดอะไรขึ้นวะเราหลวงพี่ก็บอกหลวงพี่ก็มองแต่หลวงพี่ก็เงียบหลวงพี่ก็เงียบใช่ไหมแต่ปุ๊บมันก็ยังมีเสียงประตูแกะเราก็เฮ้ยเสียงอะไรวะเราก็คิดในใจไงเราก็มองหน้าเพื่อนก็เสียงอะไรวะแต่วันนั้นอ่ะเราก็ทุกคนก็คือแบบก็ด้วยความเหนื่อยไงเราก็หลับไปสักพักหนึ่งประมาณนั้นนอนหลับไปสักทีเนี่ยสักทีสองทีสามอ่ะเสียงหมาก็โหนกันอู้เต็มหมดเลยแล้วเสียงก็สะพานก็ขึ้นมาละขึ้นมาแล้วก็แกะที่ประตูสักพักหนึ่งแต่นี้อีกวันนึงวันนี้ก็พอนี่ปุ๊บเราก็เคลื่อนหลับไปวันนึงผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่สองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ้าววันนี้วันสุดท้ายเลยนะเดี๋ยวพรุ่งอีกวันนึงก็จะกลับแล้วไงเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะวันเนี้ยไหนๆก็นี่ละเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเรากลับเรากลับแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดก็เลยคุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยเมื่อคืนได้ยินอะไรไหมวะทุกคนได้ยินหมดทุกคนนี่หมดแล้วทุกคนถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวหมดแหละแต่ไปรู้ไหนความเป็นไม่รู้คือขนองไม่ขนองคิดกันว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวจะดูดิว่ามันยังมีจริงไหมอะไรเงี้ยพอคืนสุดท้ายเนี่ยไปนอนขึ้นไปนอนตามปกติก็ประมาณ 4-5 ทุ่มเหมือนเดิมก็ไปสวดมนต์ว่าอะไรตามนั้นแหละแต่พระไม่อยู่แล้วเพราะว่าพระบอกว่าพระไปนอนกุฏิกลับไปนอนที่กุฏิก็คือไม่มาพอพระไม่มาเสร็จปุ๊บมันก็พอเราเลิกเข้านอนกันเลิกปิดไฟเลิกมาเสร็จปุ๊บเสียงก็มาละเหมือนคนขึ้นกระไดตึกสักพักหนึ่งก็แกะที่ประตูไงเอาวะเราก็เลยบอกเพื่อนบอกเอาวะวันนี้เดี๋ยวข้าเนี่ยเดี๋ยวข้ามีไปเปิดประตูเลยไปเปิดประตูให้มันรู้ไปเลยว่าเป็นอะไรเป็นเสียงอะไรใช่ป่ะทุกคนก็ไปโอเคตกลงกันแล้วไปก็ไปไหนๆก็นี่ละก็มีพ่อเป็นคนเปิดใช่ป่ะแล้วทุกคนก็ล้อมพ่อไปด้วยกันบอกเดี๋ยวพ่อเปิดนะเดี๋ยวเอาโอเคพ่อโอเคเดี๋ยวพ่อจะเปิดเองพอเสร็จปุ๊บแกะที่ประตูปุ๊บพ่อก็เลยเปิดเลยพอเปิดปั๊บปุ๊บสายตาพ่อทุกคนแบบถอยหมดพ่อก็ถอยแต่พ่อก็ถอยไม่ได้ไงเพราะว่ามันไปติดกับคนข้างหลังใช่ป่ะตาพวกกระต่างเนี่ยปุ๊บสายตาพ่อมองไปข้างหน้าออกอ่ะไปชนกับสายตาตัวเนี่ยที่เป็นแดงๆอ่ะตาแดงมันประสานหน้ากันปังคือมันตาแดงๆใช่ประสานกันแบบปึ้งเลยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอยากรู้ว่ามันเป็นหมาแล้วหมามันก็เกาขี้เลี้ยงหน้าประตูตักเข้าไปเพราะเท่านั้นแหละเพราะก็เตะหมาลอยทั้งคืนนั้นเงียบกิ๊บไม่มีอะไรเลยนั่นคือเป็นหมาไม่มีอะไรโอ้ทุกคนโอ้โหนี่ไอ้หานี่มึงไอ้เสียงขึ้นลงทั้งคืนแต่ก็ไม่ใช่อะไรหมาแล้วเสียงแกะก็คือหมาเกาแล้วไอ้ที่มันหอนก็มันก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละก็เกาขี้เลี้ยงเดินไปเดินมาขึ้นทั้งคืนมันก็ไปตะเกาประตูแกะไม่เห็นโอ้ยมันน่าเลยพระเพื่อนหนีหมดเลยพระวันนี้ก็ยังมาเล่ากันเป็นบุ๊กว่าโอ้ตลกดีแล้วพูดอย่างนี้เลยอย่าทักผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่หลวงพี่เขาก็คงไม่รู้จริงอ่ะหลวงพี่เขา